สวัสดีครับผมแมนกันคุกผู้ชายดำหาดนะครับวันนี้นะครับกับเมนูที่เรียกว่าเอาใจคนสายทุเรียนนะครับเมนูแบบไทยฟิวชั่นคือแคมบูเลทุเรียนครับแคมบูเลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นของว่างฝรั่งเศสนะครับที่แปลว่าครีมที่ถูกไหม้นะครับคราวนี้เราก็เลยว่าจะลองผสมผสานระหว่างขนมตะวันตกกับความชอบของคนตะวันออกนะครับก็มาดูว่าทำยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็จะมาผสมตัวเนื้อก่อนนะครับตัวนี้นะใช้ไฟเบาๆนะวิปปิ้งครีมอันนี้เป็นครีมนะครับนมสดนะครับและที่สำคัญที่ทำให้แคมบูเลครั้งนี้มีความเป็นคนตะวันออกหรือคนไทยอย่างเราก็คือเนื้อทุเรียนครับใส่ไปนะครับแล้วก็คีให้เนื้อเป็นเนื้อเดียวกันนะว้าวให้ตัวทุเรียนเละเข้าไปในเนื้อนะตอนนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการผสมตัวครีมจะเรียกวิปปิ้งครีมคุกกิ้งครีมก็ได้นะแล้วก็นมสดรวมถึงเนื้อทุเรียนนะครับต่อไปสิ่งที่จะทำเราก็จะผสมตัวไข่แดงแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับสิ่งที่ทำต่อไปนะครับนำไข่แดงโอ้ไม่ใช่สิไข่ทั้งฟองนะครับนำไข่แดงใส่ลงไปนะครับกับไข่หนึ่งฟองน้ำตาลทรายแล้วก็กลิ่นวานิลลานะครับผสมให้เข้ากันทั้งหมดนะพยายามผสมให้น้ำตาลไม่เป็นเม็ดนะครับอันนี้สังเกตว่ายังเป็นเม็ดอยู่พอเราผสมอันนี้จนเข้าที่นะครับเราก็จะมาผสมเข้าไปในตัววิปปิ้งครีมนะแบบนี้เลยผสมให้เข้ากันนะกลิ่นคล้ายแครมโบเล่นะครับที่มันคือแครมโบเล่แหละก็ได้มีความเป็นทุเรียนด้วยนะครับใช้ได้เลยน่ารับประทานตอนนี้คิดว่าก็เข้ากันดีแล้วนะครับทุกอย่างไม่มีเศษน้ำตาลที่ยังไม่ละลายนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปหลังจากการผสมนะครับเราจะเทลงไปในถ้วยตวงโดยผ่านการกรองนะครับแล้วก็ที่ผมใช้แบบนี้เพราะเนื่องจากเราจะได้เทลงไปในถ้วยแล้วเข้าไปอบอย่างง่ายดายนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเทลงไปละว้าวเป็นการกรองเอากากทั้งตัวไข่แล้วก็ตัวมะพร้าวตัวทุเรียนนะครับให้ออกเหลือแค่น้ำนะอาจจะใช้ช้อนขยับหน่อยได้แค่คนนะครับไม่ได้บี้นะค่อยๆคนเฉยทำจนกว่ามั่นใจว่าไม่เหลืออะไรนะเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะเทตัวแคมโบเลนะครับลงไปในถ้วยสำหรับที่เราจะไปทำเป็นแคมโบเลบนถ้วยนะครับให้สุกเทเลยว้าวพอดีนะเนี่ยเรียบร้อย1ถ้วยนะครับแล้วเราก็จะอบรองน้ำนะครับใส่น้ำไว้ข้างล่างอุณหภูมิที่เราจะอบจะอยู่ที่ประมาณ30นาที100องศาครับอุณหภูมิ130องศาตามนี้นะครับแล้วก็เอาไปเข้าอบได้เลยนะครับ
ก่อนอบก็อุ่นเครื่องไว้นะครับอันนี้อบแล้วอุ่นเครื่องระดับหนึ่งแล้วอบได้เลยนะครับเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็เราจะได้แคมโบเรทุเรียนกันแล้วก็ก่อนจะทานเราก็โรยน้ำตาลแล้วก็เบิร์นด้วยไฟนะครับต่อไปอย่างขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำข้าวเหนียวมูนนะครับสำหรับเป็นตัวแต่งบนแคมโบเรกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นน้ำราดข้าวเหนียวมูนนะครับซึ่งสิ่งที่ต้องใช้คือกะทิน้ำตาลแล้วก็เกลือนะครับเดี๋ยวเราตั้งหม้อนี้นะโอเคไฟไม่ต้องแรงนะครับโอเคน้ำตาลทรายโอ้กี้เปิดไฟทิ้งไว้แรงไปหน่อยคนเลยครับแล้วก็เกลือนะให้ทุกอย่างละลายเข้ากันนะครับอันนี้ยังมีเศษน้ำตาลที่ยังเป็นผลึกอยู่ข้างนี้คือผมนึ่งเป็นข้าวเหนียวมูนทิ้งไว้แล้วนะครับก็เป็นส่วนผสมระหว่างข้าวเหนียวเขี้ยวงูกับข้าวเหนียวดำนะครับอันนี้ก็พับใบเตยลงไปด้วยนะจะได้มีกลิ่นหอมเราก็คนจนกว่าจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรติดตัวหม้อนะเข้ากันตอนนี้ยังมีเหมือนมีเศษน้ำตาลอยู่ต่อไปสิ่งที่ทำคือเราจะนำตัวนี่ครับว้าวข้าวเหนียวดำและข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับผสมกันแล้วนะโอ้ร้อนซึ่งเรานึ่งในหม้อไว้นะครับนี่เรียบร้อยมาเทใส่เข้าไปในชามเลยนะเป็นชามสำหรับผสมนะเป็นโบสำหรับผสมนะครับโอเคอันนี้เยอะหน่อยนะเนี่ยแล้วก็เทตัวน้ำข้าวเหนียวมูนนะครับลงไปได้เลยนะครับว้าวอันนี้รู้สึกว่าน้ำจะน้อยกว่าข้าวเยอะนะแต่ไม่เป็นไรเราค่อยๆผสมเข้าไปนะครับให้ทั่วเรียบร้อยครับพอทั้งหมดเนี่ยเราวางไว้แบบนี้นะครับเราก็จะปิดรอหายร้อนนะครับแล้วเราก็จะปิดซีลกับตัวฟิล์มนะครับประมาณ20นาทีเราก็จะมาพลิกใหม่นี่ครับพักไว้ครับแค่นี้เป็นอันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาทำขั้นตอนต่อไปคือมาทำซอสที่ใช้สำหรับในการเสิร์ฟกับแคมโบเรนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำตัวเขาเรียกว่าซอสทุเรียนนะครับกะทิทุเรียนดีกว่าสิ่งที่ทำนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวอันนี้เป็นแป้งนะครับเป็นแป้งข้าวเจ้าใส่ไปเลยนะครับยังไม่ได้เปิดไฟนะยังไม่เปิดไฟนะครับน้ำตาลทรายเล็กน้อยพอเราทำซอสนะครับใช้น้ำไม่เยอะแล้วก็ตัดเกลือนิดนึงนะครับทำซอสได้มีเกลือก็จะหวานเค็มนิดหน่อยแล้วตัวเนื้อทุเรียนครับขั้นตอนนี้นะครับใช้เวลานิดหน่อยเราจะยีเนื้อนะครับ
จับตัวแป้งให้เข้ากันว้าวมีความเข้ากันละตอนนี้นะครับเราค่อยๆใส่กะทิลงไปนะครับแล้วก็เปิดไฟอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนเดือดเลยนะเติมน้ำเรื่อยๆนะครับโอเคแบบนี้เลยอย่าหยุดนะครับเพราะเดี๋ยวอาจจะไหม้ได้พอเริ่มใส่อันนี้เดี๋ยวผมจะขอใส่ใบเตยไปด้วยนะครับเพื่อให้มีกลิ่นอโรมาของใบเตยนะลงไปโอ้ติดตอนนี้เริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะเทเข้าไปอีกนะครับกะทิค่อยเคี่ยวค่อยๆเคี่ยวซอสไปเรื่อยๆนะนี่ไฟค่อนข้างแรงเนี่ยรถไฟเน้นเคี่ยวให้เดือดนะครับแต่นี้เดี๋ยวโทนเทให้หมดโอเคเดือดตัวนี้โอเคอ่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้ซอสข้าวเหนียวทุเรียนนะครับซึ่งเอาไว้ทานคู่กับการกินกับการทานแคมบูเรนะครับตอนนี้นะครับก็ถึงจุดที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำแคมบูเรแล้วจะเรียกว่าแคมบูเรไม่ได้ถ้าไม่มีขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนนี้เราจะโรยน้ำตาลไปที่ผิวนะผิวแคมบูเรแบบนี้ทั่วๆได้เลยนะครับทั่วโอเคอ่ะคิดว่าเยอะแล้วเสร็จแล้วก็ใช้ปืนใช้ทอสนะครับค่อยๆเบิร์นผิวนะให้เป็นสีน้ำตาลพอเป็นสีน้ำตาลนะครับตัวน้ำตาลก็จะกรอบขึ้นแล้วก็หอมนะให้ผิวสัมผัสที่ดีนะครับเราจะไม่ทิ้งส่วนน้ำตาลทรายไว้นะครับพยายามเปลี่ยนสีให้หมดโอเคแกไม่ค่อยออกโอเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูแคมบูเรทุเรียนนะครับกับข้าวเหนียวมูนด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองชิมกันนะว่าเป็นไงบ้างนะครับข้างบนก็ได้มีซอสทุเรียนด้วยลองชิมกันว้าวอร่อยมากเข้ากันมากเลยนะว้าวส่วนตัวไม่เคยกินนะครับแต่พอกินอย่างนี้แล้วบอกเลยว่าดีแล้วก็ตัวซอสทุเรียนที่วางข้างบนเนี่ยเป็นกะทิน้ำมันเกลือตัดรสชาติดีมากอร่อยครับเรียกว่าสำหรับคนที่ชอบทุเรียนนะครับแล้วก็ไม่อยากรู้สึกว่ากินทุเรียนเดิมๆมาลองทานแบบนี้นะครับถือว่าได้รสชาติใหม่วันนี้นะครับนายแมนหรือแมนแคนคุกขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาดูว่าเมนูหน้าจะเป็นอะไรบ๊ายบายครับ